คนวันจันทร์เนี่ยการงานราบรื่นนะครับการงานสำเร็จได้โดยง่ายมีคนส่งเสริมช่วยเหลืออุปถัมภ์ไปเจรจาติดต่อค้าขายร่วมงานกับใครก็ได้รับการตอบรับที่ดีเรื่องของการเงินก็มีโชคมีลาภนะครับจากคนรักคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่ให้ก็ได้นะครับจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับความรักดีหมดเลยนะครับสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยดวงประจำวันจันทร์ก็ดีเลยนะครับทีนี้มาที่วันอังคารกันบ้างวันอังคารดวงการงานนะครับก็ดีไม่แพ้คนวันจันทร์ครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือครับในเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนดีทีเดียวการงานวันนี้เลยราบรื่นดีนะครับใครที่ต้องไปคุยติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะครับในการขอความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกันเรื่องของการเงินยังมีความผันผวนอยู่นะครับการเงินไม่แน่ไม่นอนไม่นิ่งครับขึ้นลงๆนะครับประมาทไม่ได้ครับบางทีก็อาจจะตึงมือได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่โสดเนี่ยมันมีดวงเสน่ห์บางอย่างอยู่นะนะครับดวงเสน่ห์บางอย่างตรงนี้หมายถึงการเข้าไปพบปะไปพูดคุยกับกลุ่มคนใหม่ๆส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับอาจจะต้องมีหรือว่ามีปัญหากันในเชิงหึงหวงกันนะครับหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆครับมากันที่วันถัดมาคือวันพุธครับผู้ที่เกิดในวันพุธดวงการงานเนี่ยถือว่ามีไฟในการทำงานมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลุล่วงเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาที่เป็นปัญหาวันนี้จะแก้ไขได้นะครับแต่อาจต้องลงแรงเหนื่อยนิดนึงในการวิ่งเต้นติดต่อครับเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าเก็บเงินได้มีเงินมีทองมีการเงินที่ดีและมีความมั่นคงในวันนี้ด้วยครับการหมุนเงินต่างๆราบรื่นครับเรื่องของความรักนะครับความรักความเข้าใจกันระหว่างคนรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวครับทั้งคนที่มีแฟนและคนที่ไม่มีแฟนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ตัวทีนี้มาต่อกันที่วันถัดมาคือวันพฤหัสบดีครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้การงานยุ่งๆเล็กน้อยครับยุ่งเล็กน้อยอาจต้องมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆหรือว่ามีการเดินทางเข้ามานะครับแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ทำได้สำเร็จดีอยู่ครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานรับจ้างหรือว่างานเชิงรับอาสาครับเรื่องของการเงินปานกลางพอมีพอใช้ครับเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าคนที่มีแฟนแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลากับคนรักมากนักอาจจะต้องอยู่ไกลกันหรือว่ามีการเดินทางไปมาครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยอาจจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะครับแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ครับทีนี้มาดูที่วันถัดมาคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ดวงประจำวันจันทร์นี้การงานมีโชคครับเรื่องของการทำงานทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายทำงานในองค์กรต่างๆราบรื่นแก้ไขปัญหาไปได้อย่างดีเลยทีเดียวเรื่องของการเงินก็ต้องบอกมีโชคมีลาภการเงินที่ดีการหมุนเวียนการเงินเนี่ยสะดวกคล่องตัวนะครับและเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นครับแต่คนที่มีคนรักแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับกับเรื่องของปัญหาระหองระแหงเล็กน้อยครับกับเรื่องประเภทที่ว่าโลกส่วนตัวหรือว่าไม่ค่อยอยากไปสูงสิงไม่ค่อยอยากไปไหนมาไหนอย่างนี้เป็นต้นครับมาต่อกันที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ดวงการงานเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของการวางแผนการประชุมติดต่อการงานการพูดคุยกันเน้นเรื่องของการเจรจาเลยครับใครต้องทำงานเชิงเจรจาเนี่ยมีโอกาสที่ดีในวันนี้ที่จะประสบความสำเร็จด้วยครับส่วนเรื่องของการเงินก็ต้องปานกลางครับให้ใบนี้ขึ้นมาไพ่ความไม่เที่ยงปานกลางหมายถึงความพอเพียงพอกินพอใช้ครับเรื่องของความรักครับความรักประสบความสำเร็จมากนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่ารักใครชอบใครเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความสมหวังในวันนี้ด้วยครับวันจันทร์ที่2ครับมาต่อกันที่วันถัดมาครับคือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับการงานวันนี้ยุ่งเหยิงเล็กน้อยครับมีความวุ่นวายในที่ทำงานครับอาจจะมีเรื่องที่มันไม่ราบรื่นไม่ลงตัวตะกุกตะกักกันบ้างครับก็ค่อยแก้กันไปครับใช้ความใจเย็นเข้ามาแก้ไขจะดีครับแต่กับการถ้าเกิดมีความใจร้อนเนี่ยมีโอกาสขัดแย้งทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากลุ่มลูกค้าได้เหมือนกันส่วนเรื่องของการเงินนะครับใช้เงินเปลืองเล็กน้อยนะครับในวันนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยสิ่งของที่มันหรูหรานะครับพยายามเก็บเงินเก็บทองไว้นิดนึงวันนี้อาจจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองเล็กน้อยนะครับยังคิดสักหน่อยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยที่จะมีมากนักนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วเนี่ยดวงความรักจะเสริมกันนะครับจะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือกันนั่นเองครับ